วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Bracer นะครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนลุคครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมที่ผมไม่เคยเปลี่ยนที่ไหนมาก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่เคยทำมันด้วยนะครับผมก็เพื่อนๆคงสังเกตเห็นนะครับว่าหลายๆคลิปที่ผมถ่ายมานะครับผมก็จะเป็นแบบเดิมมาโดยตลอดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยวันนี้ผมก็เลยได้เลือกโอกาสดีนะครับผมในการที่จะมาเปลี่ยนลุคครั้งยิ่งใหญ่ไปแบบนึงที่ทุกคนไม่เคยเห็นและผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมโดยฝีมือของแฮร์สไตลิสต์อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับพี่โดมสมัยขำนะครับผมใช่พี่โดมนะครับสามารถรังสรรค์ทรงผมของทุกคนครับไม่ว่าทรงผมเพื่อนๆจะแบบบางเส้นหนาผมอยากทรงผมตรงหรือเชฟหน้าจะเป็นไงก็เขาสามารถรังสรรค์ให้ทุกคนออกมาดูดีได้นะครับผมก็สมมุติว่าถ้าเกิดใครคิดไม่ออกว่าจะตัดทรงผมยังไงหรือแบบผมของตัวเองหรือเชฟหน้าของเพื่อนๆ เป็นแบบไหนแล้วไม่รู้จะตัดยังไงลองมาหาพี่โดมได้ครับผมพี่เขาสามารถรังสรรค์ให้ทุกคนออกมาดูดีได้จริงๆครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สมายคัพนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูครับเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่โดมสมายขับแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยนะครับพี่โดมชื่อโดมนะครับเป็นแฮร์สไตลิสต์ครับครับผมพี่โดมนี่ก็ตัดผมให้ผมมายาวนานมากครับมัน 3-4 ปีได้นะครับผมตั้งแต่เว็บเรียนมัธยมอ่ะใช่ตั้งแต่มต้นมปลายอะไรเงี้ยแรกตอนนี้ก็ขึ้นมหาลัยแล้วนะฮะใช่ก็ผมนี่ก็ตัดแบบเดิมมาคล้ายๆแบบเดิมมาโดยตลอดเลยนะฮะวันนี้ก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนลุคแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องรบกวนพี่โดมด้วยนะครับผมได้ยินดีไม่จริงอ่ะเว็บอ่ะบอกมาสักพักแล้วแหละว่าอยากทำสีอยากเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ด้วยไทม์ไลน์มันยังไม่ได้ใช่ป่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่น้องอยากทำเปลี่ยนแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราทำอะไรกันดีใช่ครับได้ครับแล้วก็พี่โดมนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นแฮร์สไตลิสต์ที่มากความสามารถสุดๆแล้วได้ข่าวว่าได้ลงเว็บไซต์อะไรนะฮะ Little Planet ใช่ไหมฮะที่เป็นท็อป5ของอ๋อเดี๋ยวแต่งตัวใช่ไหมใช่เป็นความชอบก็มันก็เป็นความชอบส่วนตัวของพี่แหละแต่งตัวแล้วก็ด้วยอาชีพเราเนาะบางทีเราก็ทำงานคู่กับแฟชั่นเนี่ยจะได้คุยกับน้องได้รู้เรื่องไงเพราะว่าเบมก็แม่งก็แต่งตัวแรงมากอะไรเงี้ยเราก็จะได้คุยกันเข้าใจอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับเฉพาะแฟชั่นดิสตาร์เลยครับผมที่เว็บ Little Planet ได้จัดอันดับมาให้พี่โดมอยู่ในท็อป5นะครับผมเนี่ยสุดยอดมากพี่โดมตัดให้กับเซเลบมากมายเลยนะครับผมเห็นมีพี่ไบร์ทวชิรวิทย์อะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยครับปาโปเตโต้หลายคนพี่เคนเนียเดชพี่เต้กัตนาหรืออะไรเงี้ยคือในจีนี่หรืออะไรเงี้ยก็ทำได้หลายคนหลายคนครับเยอะมากเลยนะครับผมโหประสบการณ์นี้มากมายตัดผมมาแล้วกี่ปีนะครับก็ปีนี้ย่างจะ10ปีครับ9ปีนิดๆ9ปีนิดใช่ครับก็ทำเบื้องหลังนี่แหละครับทำก็หลักพี่ก็จะอยู่เข้าร้านนี่แหละครับเป็นแฮร์สไตลิสต์ตัดผมแล้วก็ทำให้กับเบื้องหลังพี่ๆน้องๆศิลปินหลายๆคนที่เกี่ยวกับผมอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองติดต่อพี่โดมมาดูได้กันนะครับผมฮะผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าครับว่าวันนี้พี่เขาจะจัดการยังไงกับผมนะครับผมโอเคไว้ตามมาเลยครับไปแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านกันแล้วนะครับผมเราก็จะมาคุยกันเรื่องผมของผมนะครับว่าเป็นไงนะครับผมพี่โดมผมขอถามนะครับว่าเนี่ยด้วยทรงผมของผมนะครับกับลักษณะเส้นผมของผมแล้วก็เชฟใบหน้าของผมนะครับสามารถทำผมอะไรประมาณไหนได้บ้างคือผมแม้ว่าเป็นคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วก็มีความฟูอ่ะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ที่เจอไปครั้งแรกแล้วเป็นความฟูแล้วก็มีความแบบแห้งยอมไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว
ผมเบฟเป็นคนที่พื้นฐานคือแล้วก็อย่างนึงเป็นคนที่พื้นฐานก็คือผมหนามากๆพอผมหนามากๆเนี่ยพี่คิดว่าทรงผมเนี่ยมันควรจะให้มันดูแบบไม่หนาเกินผิวหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูแบบว่าเป็นแบบหนาอีกทีนึงแล้วกันเรื่องทรงผมแบบเรื่องใบหน้าเนี่ยครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยต้องจัดการคือจริงแล้วเนี่ยพี่ว่าใบหน้าก็เป็นส่วนสำคัญเนาะแต่ว่าพี่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็คือมันไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนถ้าบางคนที่เหมือนไปแต่งตัวเก่งแล้วอย่างเงี้ยครับเราทำผมทรงอะไรมันจะค่อนข้างง่ายมันจะไปได้หมดเลยจะแรงเบอร์ไหนจะแคชชวลหรือเปล่าจะอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่สไตล์ของลูกค้าหรือของแต่ละคนเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนที่เพื่อนถามมาว่าเราจะไปยังไงดีพี่คิดว่าเราไปได้เกือบหมดแล้วจริงๆแล้วครับก็แล้วแต่คนไปใช่พี่ว่ามันแล้วแต่คาแรคเตอร์คนส่วนที่เหลือด้วยลักษณะเส้นผมอะไรเงี้ยต้องมาดูกันหน้างานอีกทีนึงว่าเราควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยได้ครับก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาหรือแบบยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตัดผมยังไงก็ลองมาขอความเมตตาจากพี่โดมได้นะครับผมลองมาตัดกันได้รับรองไม่ผิดหวังครับผมโอเคดังนั้นมาคุยกันต่อเลยครับผมเรื่องผมว่าวันนี้จะทำยังไงดีครับผมก็จริงๆอ่ะเราก็คุยกันเรื่องสีไว้เนาะว่าเบฟอยากทำสีแล้วก็อยากจะเปลี่ยนลุคแต่จริงด้วยทรงผมของเบฟก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วทุกครั้งเราตัดมันก็เป็นตามเขาเรียกว่าตามที่เราต้องการอยู่แล้วถูกปะล่ะแต่คราวนี้วันนี้เราจะเพิ่มเติมก็คือเราเพิ่มสีเข้าไปนะครับส่วนสีวันนี้พี่คิดว่าต้องเป็นสีแบบคือผู้ชายหลายคนเนี่ยถ้ามูดให้มันดูแบบธรรมชาติก็ต้องมีความเป็นโลไลท์ไฮไลท์ถูกปะแต่คราวนี้เราต้องการที่จะฉีดไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วพอฉีดไปเลยปุ๊บเนี่ยพี่ว่าเราไปเป็นโทนแบบเป็นโทนแบบโรสโกลก็ได้ไปที่น้ำบรอนก็ได้ซึ่งเบฟได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปให้ถึงหาโรสโกลเลยดีกว่าได้ครับผมน่าจะสนุกดีน่าจะดีเลยก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบแบบสีฟูสีพีชอะไรอย่างงี้ด้วยก็น่าจะโอเคน่าจะได้เดี๋ยวลองได้เพราะว่าอีกอย่างนึงคือด้วยสีที่มันแรงๆพวกเนี้ยบางทีพี่ก็ไม่สามารถจะยัดเยียดให้เขาได้หรือเปล่ามันก็ต้องเกิดจากความชอบส่วนตัวพอเบฟอยากได้พี่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วได้อยู่แล้วได้ครับงั้นวันนี้ต้องรบกวนพี่โดมด้วยนะครับยินดีครับเดี๋ยวเราอยากให้ทุกคนเห็นมากว่าเป็นว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นเดี๋ยวขึ้นเลฟให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ยังไงตรงไหนตรงนี้ครับโอเคครับผมได้ครับก็เลฟประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคข้างหน้าไปก็อยากให้มันเอาลงได้ด้วยเนาะใช่ครับข้างในพี่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบสั้นหน่อยแต่อาจจะต้องสั้นมากดีกว่าเนาะเพราะว่ารอบนี้เราทำสีพี่ว่าข้างๆน่าจะดูเขาเรียกว่ามันดูนุ่มอยู่แล้วอะไรเงี้ยละตัวนะครับใครอยากตัดก็ต้องรีบจองก่อนล่วงหน้านะครับผมนี่นะครับผมนี่คือเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ใช่เนี่ยกลับบ้านยากเลยนึกว่าทำสีสุดยากที่ร้านนี่หมวกหายนะอันนี้ได้นะเนี่ยเรามีหมวกสมัยขับด้วยนะครับขายของฮะสมัยขับทำอะไรมาครับเนี่ยสมัยขับมีของเป็นของซิลเวเนียครับมีหมวกมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับรองเท้ามีทุกอย่างมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยมีเฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยแต่ว่าเราก็แบบว่าใครอยากได้ก็สั่งเนี่ยเราทำสีนี้เพื่อให้เบฟซื้อหมวกต่อนี่มาร์เก็ตติ้งนี่คือมาร์เก็ตติ้งของที่นี่ขอบคุณครับไม่ใช่นะยังไม่เสร็จถึงฟอกรอบแรกเลยเดี๋ยวมาจัดกันต่อนะแน่ซูมครับตอนนี้ก็ฟองรอบสองเสร็จแล้วนะรออีก30นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมอันนี้คือสีที่ฟองรอบที่2แล้วนะครับผมก็น่าจะต้องฟอกอีกรอบนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะI'm gonna go to the top too.
หนึ่งรอบผ่านไปสองรอบผ่านไปรอบสามมาแล้วครับผมก็ตอนนี้กัดสีไปสามรอบแล้วครับใช่สองทุ่มแล้วฮะก็เริ่มทำสีตั้งแต่กี่โมงสี่โมงใช่ก็ตอนนี้ก็สี่ห้าหกหนึ่งทุ่มได้ชั่วโมงแล้วครับผมก็ยังฟอกสีไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอดูต่อไปครับว่าวันนี้เสร็จกี่โมงแล้วจะออกมาเป็นไงครับผมเป็นไรฮะเป็นไรคันยิบเลยรอบแรกไม่เป็นไรรอบสองพอได้รอบสามคันปะคันยิบเลยนี่ครับฟอกรอบที่สามนะครับเกือบเสร็จแล้วฮะเกือบเสร็จแล้วอีกนิดนึงฮะตอนนี้กำลังลงสีกันแล้วนะครับผมก็เริ่มชมพูแล้วผมจะแสบแสบใช่ไหมใช่จะแสบมากตอนนี้ก็ย้อมสีเสร็จไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าพอถึงเวลาแล้วเราไปสระผมแล้วกลับมาเป่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแบบ after แบบใกล้ๆอีกทีแล้วกันเนาะครับผมตอนนี้ก็นี่ครับทำผมมาประมาณนี้นะครับข้างนอกก็จะเป็นแบบสีแบบยังไงครับพี่โดเป็นแบบว่าโรสโกลหน่อยอะไรเงี้ยข้างในก็จะเป็นแบบมีความเป็นแบบว่าไวโอเลตนิดๆอะไรเงี้ยไวโอเลตพิงค์นิดนึงอะไรเงี้ยเสยขึ้นจะเห็นอีกแบบนึงแต่ด้วยความที่ไฟมันแบบมันมืดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเราทำตั้งแต่กลางวันแล้วก็มืดแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็คงไปถ่ายอีกทีใช่ป่ะใช่เดี๋ยวผมไปถ่ายอีกรอบนึงฮะได้ครับครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าพอใจมากๆเลยนะครับผมแฮปปี้มั้ยแฮปปี้ใช่สุดๆเลยครับพี่ก็ตอนแรกอ่ะผมอยากได้แค่สีนี้แล้วพอพี่ทํามันก็มีแบบเหมือนมีไฮไลท์อยู่ข้างในไงก็เหมือนเป็นลูกเล่นของผมนะครับผมก็สามารถแบบเปลี่ยนลุคได้เรื่อยๆนะไม่มีเบื่อถือว่าคุ้มค่ามากครับผมแฮปปี้ thank youวันนี้ก็ขอบคุณพี่โดมมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับกับพี่โดมฝากช่องทางติดต่อหรือแบบก็ครับอินสตาแกรมแหละครับโดมิชามครับสมัยครับครับ
ก็ช่อง YouTube จริงๆก็ทํา YouTube ด้วยเกี่ยวกับ Hair Stylist Lifestyle ของ Hair Stylist อะไรเงี้ยครับเป็น Reference เป็น How to ให้กับช่างทำผมแล้วก็น้องๆอะไรเงี้ยครับก็ชื่อว่า Dome Happiness ครับติดตามด้วยนะครับก็ไปกด Subscribe ก็ไปดูกันได้นะครับผมครับใช่ถ้าใครสนใจที่จะมาทําผมกับพี่โดมก็ขอบอกไว้นะครับว่าคิวพี่แกนี่ยาวมากๆนะครับผมก็มาจองกันล่วงหน้าก่อนนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายafter ให้อีกทีนึงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับพี่โดมขอบคุณครับ เอาละครับทุกคนวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่ผมมาถ่าย after หลังจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมเริ่มทำสีผมตั้งแต่ตอนแบบ4โมงเย็นแล้วก็เสร็จตอน4ทุ่มครึ่งนะครับผมแสงมันก็เลยอาจจะดูเพี้ยนไปเยอะนะครับผมก็เลยมาถ่ายตอนนี้ที่ให้ได้สีที่แบบใกล้เคียงที่สุดกับความเป็นจริงนะครับผมใช่ก็ถือว่าพอใจมากๆเลยนะครับออกมาตรงโจทย์จริงๆนะครับผมก็ในกล้องอาจจะแบบเข้มไปหน่อยบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้ตาม reference ที่ผมต้องการไว้นะครับผมแล้วก็อีกประมาณ1สัปดาห์นะครับมันจะเฟดให้มันแบบตรงเป๊ะๆเลยนะครับผมแบบสีตรงเลยนะฮะแล้วก็พอถัดไปอีกเดือนนึงเนี้ยมันก็จะเฟดออกเป็นแบบบอลๆหน่อยนะครับผมใช่ที่พี่เขาทำไว้ให้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีแบบชมพูพีชนะครับข้างบนแล้วก็แบบข้างล่างตรงโคนนะครับหรือแบบแถบเนี้ยฮะสองฝั่งเลยก็จะเป็นแบบสีออกโรสโกหน่อยนะครับผมก็เหมือนเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะครับให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เหมาะกับผมที่เรียนแฟชั่นดีไซน์นะครับผมที่ต้องแบบเสนอการแต่งตัวนะครับผมใช่วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะไปตัดผมกับพี่โดมครับก็สามารถจองคิวได้ที่ร้านสมายขับเลยนะครับผมรับรองเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็คิวพี่แกยาวมากๆเลยนะครับก็ต้องจองก่อนล่วงหน้านะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆขอบคุณครับ